วัสดีค่ะพวกเราแทชเชอร์แบงคอกข่าววันนี้เรามารีแอค MV เดจาวูของทีไปทีค่ะ Tomorrow by Together by Together ใช่ Comeback แล้วใช่ก็เลยมินิอัลบั้มนี้ก็เป็นมินิโซด3ที่ชื่อว่า Tomorrow เลยใครๆก็ชื่อวงใช่ๆๆดูทีเซอร์ปล่อยออกมาเขามีหลายอันเลยว่าอันมากแต่ว่าเรื่องราวอ่ะหวานมีแบบอันนึงเป็นแบบว่าน้อยเออๆใช่ๆๆอุ้ยคอนเซปต์อะไรเงี้ยโอ้ยวันนี้ก็แต่งหน้าหวานเลยหวานๆก็มีหวานๆก็มีแล้วก็มีโทนขาวดำอะไรอย่างเงี้ยตัวทับโซ่อะไรอย่างงี้ด้วยก็มีโรแมนติกก็มีแต่โดยรวมแล้วทุกคนหล่อขึ้นหล่อไปแบบหล่อมากหล่อเหมือนเจ้าชายจริงๆคือล่าสุดอ่ะนี่เห็นใน Twitter ว่ามีคนทวีตรูปบอมกยูตอนที่เป็นเซตรูปผมยาวแล้วบอกให้ซาติดอ่ะสอนแต่งหน้าลุคนี้ให้หน่อยอแล้วซาติก็บอกว่าคนนี้เป็นใครอ่ะทำไมเขาหล่อจังเลยถึงว่าไม่เห็นเขาแชร์ดีไปทีก็ว่าเอ๊ะเขาไม่เคยเหมือนกันมีคนบอกเขาว่าสอนแต่งหน้าลุคนี้หน่อยเป็นลุคที่เขาเห็นความหล่อสร้างเรื่องอยู่แล้วความหล่อความแบบต้องดูจริงวิชอลของน่ารักของเธอมันช่างเด้งโด้จัดจ้านในย่านนี้ดูอะไรคะเดจาวูเออฉันเห็นเขาเต้นมาแบบก็เต้นดุเหมือนเดิมเต้นดุดำจุ๋ม seen something appreciate but invisible to this น่ารักตัวอะไรอ่ะจิ้งจอกป่ะตอนแรกคิดว่าจิ้งจอกก็เหมือนกระต่ายแต่ก็เหมือนยัยมีไปมีเข้าลูกแบงค์เราเยอะอยู่แล้วพี่สูไอ้ยันจุนอะไรอ่ะมันเป็นตุ๊กตาม้าว้าวหล่อจังโอ้โหโอ้โหเมื่อกี้เงยมาใช่ไหมสบินเมื่อกี้ต้องผมยาวว้าวหล่อจังเธอลอกเปลี่ยนไปตลอดนะไม่วิ่งมาทันจนหล่อไม่หล่อมาจากไหนอ่ะเต็งนี่ลูกนี้แหละลูกนี้แหละต้องไปแข่งกันหรออุ้ยชนอุ้ยพอเสร็จโอ้โหชุดเนี่ยเธอเต้นแรงมากเพลงชาเต้นแรงมากปึ๊บโอ้โหเพลงชาตามหาอะไรเหรอโอ้โหตัวหนาเฮ้ยใครดึงไปแรงโอ้หล่อจังเมื่อกี้ก็เหลือกอะว้าวโอ้โห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 พี่ดูหน่อยลูกมันมีอะไรเปื้อนพี่น้องบอมอ่ะโอ้ยเขาไม่ไหลมุกมากเลยอ่ะไหลได้จังหล่อเอาใส่ชุดเป็นคนหัวลุกคนหัวลุกจริงโอ้ยเอ้ยเล่นเลยโอ๊ยอะไรอ่ะดีมากเลยอ่ะพี่ดูดีมากเลยอ่ะอุ๊ยอันนั้นคันนี่มันกี่มันนี่ครับแพทย์อ่ะอุ๊ยเนี่ยอุ๊ยเหมือนมายันจนทำการแสดงแล้วอุ๊ยเราจะแบบมารับไว้เหรอไม่ได้ละโอ้ยหล่อมากหล่อสักหนึ่งจริงหล่อมากอุ๊ยโอ้
ายตายตายลูกไม่เป็นไรลูกจิ้มเข้ามัมกระยูฮ่าได้ลาหรอจริงเขาแบบสายแบบเล่นอารมณ์อยู่แล้วเฮ้ยแต่ตรงนี้แม่งเหมือนแบบสนมันสัมผัสที่มันสัมผัสที่หน้าบ้านจันเลยอ่ะแล้วก็เฮ้ยฮ่าบอกว่าเขาเปลี่ยนเรื่องนู่นเขาบอกมาโอ้เสียงเพลงดีอยากเพลงดีชอบเพลงมากเลยเป็นบิ๊กฮิตตอนท้ายอ่ายขออนุญาตค่ะพี่ๆอะไรทำไมอ่ะฉันรู้สึกว่าอะไรวะการคัมแบ็คครั้งนี้ทำไมมันพูดออกมาพูดออกมามันยืนยันว่าวงนี้เป็นน้องชายบางทันของแท้ฉันขอพูดไปเลยว่าฉันฟังเพลงนี้แล้วฉันเนี่ยเพิ่งเคยดูแล้วฉันไม่ได้ดูทีเซอร์ด้วยนะฉันไม่ได้ดนตรีอันนี้คือครั้งแรกที่ฟังฉันรู้สึกไวบ์ของบางทันช่วงเพลง I Need You Go I Need You รันช่วงนั้นช่วงที่แบบว่าช่วงกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวช่วงแบบว่าแบบพีกำลังจะพีกอะแล้วเชี่ยเราตอนแรกคือมันอะไรถ้าเกิดพูดตามตรงเราอะนึกถึงบางทันมีช่วงที่เรานึกถึงบางทันแบบความเป็นแบบเคป๊อปมากๆอะไรเงี้ยเออฉันรู้มันอยู่ที่แบบแกปอายุแหละเราว่าพอมันมาอยู่กับทีไปทีแล้วเออพอดีอ่ะมันก็จริงพอดีว่ะทันแบบทันสมัยใหม่มากขึ้นเนี่ยมันมีเรื่องมีราวมันมีมูดภาพที่แบบมีความแฟนตาซีเหรอวะเขาเรียกว่าอะไรที่เมื่อกี้ที่ยันจุนเขาวิ่งแต่เราว่าวิ่งในทุ่งๆแล้วก็มีตุ๊กตุ่นอะแต่วิชวลมากนี้มันแตกต่างจากอันนี้แหละพอมันแบบอยู่ในกลิ่นแบบนี้มันก็อ๋อเออแต่ก็นี่เออมีความโมเดิร์นขึ้นของบางทันคือเขาวิ่งแล้วก็จะวิ่งใช่อันนั้นเป็นพลังวัยรุ่นพลังวัยรุ่นของจีนวัยรุ่นแดกูวัยรุ่นกวางโจวัยรุ่นอะไรเอ่ยพวกสองพวกสามคือมีความเป็นบิ๊กฮิต DNA อยู่ใช่บิ๊กฮิต DNA เออใช่ไหมเพลงซึ่งเป็นแบบนี้แล้วด้วยอ่ะเราชอบใช่อันนี้จะบอกว่าดนตรีคือแบบเข้าใจง่ายขึ้นกว่าแบบก่อนหน้านี้ที่เราจะรู้สึกว่าเพลงของ TYT แบบมันจะมีลูกเล่นหรือมีบีทอะไรที่แบบลูกเล่นเยอะๆจะสัดอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้เป็นดนตรีที่แบบเออเราก็ชอบเออไม่เหมือนตอนแรกที่เราแบบฟังทีไปทีแล้วเราพยายามแกะเรารู้สึกว่าน้องมีความเครื่องดนตรีผสมอยู่ในเพลงของน้องเออแต่พอมาเพลงนี้อ่ะแบบเฮ้ยดีอ่ะนี่นะดีอ่ะแล้วคนลุกหลายทีเลยอ่ะน้องอ่ะคือแบบหล่อมากแบบเหมือนแบบทุกคนที่เห็นทีเซอร์รอบเนี้ยคือแบบตกใจเรียกว่าตกใจเลยว่าเฮ้ยฉันไม่เห็นน้องมานานแล้วอ่ะนี่ก็ว่าเห็นน้องเหมือนเคยเห็นแล้วล่ำไปนะแต่ทำไมแบบได้เลื่อนแล้วก็เห็นในฟีดทวิตเตอร์อยู่เรื่อยมันไปอยู่แบบโอ้คือหล่อแบบคือปกติหล่ออยู่แล้วแต่ตอนเนี้ยขึ้นจริงทุกอย่างมันแบบมันลงตัวหน้าเนิบผมเอ่ยแบบหอมกลุ่มจังเองด้วยเออคือเหมือนไม่รู้ว่าแบบที่แบบว่าปรุงเพื่อที่จะมาคัมแบ็กได้ดีมากคืออย่างที่บอกเราเห็นน้องมาตลอดไม่ว่าจะไปงานแฟชั่นต่างๆหรือมีแบบเขาก็มีการทัวร์การเดินทางอะไรต่างๆแล้วก็ยังไม่ได้รู้สึกแบบเออเดี๋ยวพอแบบเป็นแมตช์ที่แล้วที่มาสำหรับการคัมแบ็กเนี่ยว้าวจริงจริงแล้วก็แบบมันพอดูไอดอลเกาหลีนี่เคยเห็นคนนึงไอดอลเกาหลีแบบคนที่เราคิดว่าตอนเด็กๆ เขาหล่อแล้วพอมาดูเขาค่อยๆโตขึ้นมันเราจะหล่อขึ้นเรื่อยๆจริงจริงมีวัดจริงการแล้วเนี่ยแบบเหมือนหล่อแล้วพอเจอ MV เนี่ยคือตอนที่ขนลุกตั้งแต่ทีเซอร์แล้วตั้งแต่คอนเซปต์อันที่เป็นแบบรองเท้าบัลเล่ต์อันนั้นก็ขนลุกแล้วอะแล้วพอแบบเฮ้ยดูว่าต้องหล่อมากแล้วต้องดีมากแน่เลยแบบพอมาเจอวิชวลของ MV นี้คือแบบโคตรหล่อคืออะไรโคตรว้าวมากพวกเธอกรี๊ดไม่หยุดเลยแล้วแบบว่าพอแบบเป็นเรื่องพอมันเป็นเขาเรียกว่ามีแบบมีการแสดงอ่ะมันก็ยิ่งเป็นแบบว่าพี่พระเอกพี่ดาราเข้าใจปะจริงยันจงมาจริงคนที่เต้นได้ที่สุดในตึกอยู่แล้วว่ะคิดอยู่เหมือนกันว่ามันก็เห็นมาตลอดทุกครั้งที่มีคัมแบ็คของศิลปินคนไหนๆก็จะเห็นทีไปทีอ่ะจอยชาเลนจ์เขาตลอดด้วยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้ไปทำอะไรมาเหมือนแบบอ้าวเมื่อวานเพิ่งเจอกันวันนี้หล่อขึ้นละหล่อขึ้นแบบแสงสีเสื้อผ้าหน้าผมจริงจบส่งเสริมสุดๆพูดถึงเสื้อผ้าที่แบบเขาแบบมันมีความแบบมีความเป็นไรเพศประมาณนึงอ่ะประมาณว่ายูนิเซ็กซ์ยูนิเซ็กมีความไรเพศตามฉบับแบบฉบับหนุ่มดีออเรา
แล้วก็ลุคเขาที่ว่าลุคเขาที่มันเปลี่ยนไปมันก็ไม่ได้เป็นแค่เสื้อผ้าอย่างบอมกิวอย่างเงี้ยก็จะมีลุคที่ผมสั้นแล้วก็จะเป็นเงาๆที่ผมยาวสุบินก็มีแบบผมทองผมดำอะไรอย่างเงี้ยในแต่ละเสื้อผ้าแต่ละลุคมันก็ดูโอ้พี่แทนเยอะจังหนึ่งใครก็มีลุคหล่อน่ารักลุคแฟนของเราตลอดใครเสื้อแบกหลังเหรอฉันมองไม่เห็นน้องแทนค่ะบอมน้องแทนบอมยูด้วยไม่เห็นน้องแทนตอนที่เป็นเซนเตอร์อ่ะแล้วก็ไม่มีข้างหลังเสื้อไม่มีเลยเหรอเมื่อกี้ไหนของบอมแม่เนี่ยตรงห้องเขียวห้องเขียวอ่ะเนี่ยน้องแทนตัวเนื้อมึงตกใจก็เลยรีบเอามือออกเนี่ยน้องแท้น้องแท้อ้าวไม่พอให้สเปรย์บาร์พี่ผิดที่สเปรย์บาร์พี่เองนี่แปลว่าเราเห็นแล้วโอเคโหแล้วคือสเตทอ่ะเราก็ต้องเห็นเห็นเขาเต้นแรงกันเลยไปไหมล่ะจะเอาไปก็จะเอาไปเลยแหละเป็นชุดเซตการเต้นเหวี่ยงขาเมื่อกี้คือจริงเมื่อกี้ขาเดียวอ่ะใจเขาทำให้เราเซอร์ไพรส์เหมือนแบบว่าพลังของเขามันแบบโอเวอร์มากๆแล้วแบบว่าปล่อยมากปล่อยมากจะไปครบบ้าง MV เขาจะมีความหมายใดๆปะวะอาจจะมีสตอรี่อยู่แล้วมีการฉุดมีการแบบว่าเธอมีแบบมีแล้วก็ไหนจะแบบว่าจับมือดึงว่าแบบเธอจะอยู่ในห่วงเวลานี้ไปอีกนานไหมเรื่องช่วงเราเศร้าเดจาวูอ่ะใช่หรือเปล่าแล้วม้าหรืออะไรคืออะไรอ่ะยูนิคอร์นไม่รู้เลยอ่ะไม่รู้เลยแต่เป็นดิสโซดสองไม่มีอ๋อแต่ที่เราคือน้องเหมือนแต่ว่าโมอาคนนี้นู่นนิดนึงนะนิดเดียวนี้ก็คืออย่างอันที่แล้วใช่ป่ะมันจะเป็น chasing that feeling ใช่ป่ะเหมือนจริงๆคอนเซปต์เดิมน้องอ่ะคือน้องอยู่ในเนเวอร์แลนด์และไอ้เพลงชูการ์ลัตชูการ์ลัตคือน้องอ่ะเริ่มออกจากเกาะแล้วแบบแล้วก็ออกเกาะปุ๊บใช่ป่ะก็ไปอยู่ในเมืองที่เป็น chasing that feeling ก็ตามหาจากตัวเองแต่อันนี้เหมือนแบบเริ่มใหม่หมดคนโมอาก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรเพราะว่าโมอาก็ปั่นเพลงอยู่อันนี้ต้องสเต็มยาวติมอยู่วันนี้วันนี้เข้ามาไม่ว่าไม่ว่าแต่ว่ายุ่งได้ไหมแล้วไปแบบที่ความหมายว่าก็เลิกมีความคอมเมนต์มาแล้วก็ยังไม่รู้อันนี้ก็ยังไม่รู้24ชั่วโมงแรกเขาได้18ล้านว้าสตอรี่เดี๋ยวค่อยเอาสถิติก่อนสตอรี่เดี๋ยวค่อยใช่ก็ประมาณนั้นแล้วก็อัลบั้มแต่ซีนเนี่ยชอบมากเลยอ่ะที่หลุดน้ำหล่นกันหล่นน้ำอ่ะหนูภาพเขาสวยสวยว่ะสวยนี่มีหลายอย่างเลยตอนขาวดำเนินจนตอนที่เป็นวิบวับบ้ามันเหมือนแบบยูนิคอร์นที่มันมีแสงเรืองอ่ะหรือว่าเหมือนในแฮร์รี่พอตเตอร์เธอเป็นตัวอะไรวะเขาเรียกว่าพิการ์ซัตป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ม้ามีปีกอ่ะอ๋อก็ยูนิคอร์นมันจะพิการ์ซัตที่ปีกยูนิคอร์นมีเข่าพิการ์ซัตแล้วเขาไอที่แฮร์รี่เขาเรียกฟินหรอกวางฟินวางผู้พิทักษ์อ๋อผู้พิทักษ์หรือเปล่าฉันว่ามันออกกันเลยแล้วเราเรื่องแสงไม่ฉันว่าเหมือนว่ามีความแบบเรื่องแสงมองเวทมนต์ใช่ไหมนี่ว่ามันคือความเดจาวูหรือเปล่าอืมนี่ความเป็นน้องน้องบอมเป็นเดจาวูหรอไม่รู้เลยต้องรอแหละให้โมฮาฟายสตอรี่มาเล่าให้ฟังฝากโมฮาฟังแกความเพราะว่าฝั่งนี้เขาสตรีมอยู่ว่าเสียงคิดทั้งวันเลยโอเคอ่ะใครดูแล้วเป็นไงบ้างก็คอมเมนต์พูดคุยกับเราได้นะคะดูสตอรี่ใดๆก็ที่มาบอกได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ช่อง Thatcher TV แล้วก็กดตามช่องทางที่ Thatcher มีด้วยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ